ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเทมปูนะคะอยู่กับเทมโปอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาดีไวสปินเนอร์ค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะนำกระดาษสีมาค่ะทั้งหมด2แผ่นนะคะแล้วก็นำมาพับนะคะแล้วก็ตัดตรงส่วนนี้ออกค่ะตัดเสร็จนะคะก็กางออกค่ะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ทำกับอีกอันนึงด้วยค่ะค่ะเมื่อตัดอีกแผ่นนึงเสร็จนะคะเราก็จะนำมาพับครึ่งค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับอีกครึ่งนึงนะคะแล้วเราก็พับครึ่งแบบนี้นะคะกางออกค่ะแล้วก็เห็นมันก็จะเห็นขีดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพับขึ้นค่ะแล้วก็พับลงนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็พับครึ่งค่ะก็จะทำคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็พับอีกครึ่งนึงค่ะแล้วก็พับอีกครึ่งนึงนะคะต่อมาค่ะก็กางออกค่ะมันก็จะเห็นขีดนะคะแต่ครั้งนี้เราพับกับพับตรงข้ามนะคะอันนี้พับขึ้นแล้วนะคะอันนี้พับขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องพับลงค่ะแล้วก็พับขึ้นค่ะก็จะได้ทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะพลิกอีกด้านนึงนะคะแล้วก็พับค่ะพับตรงปลายนะคะแล้วก็ทำกับอีกชิ้นนึงด้วยค่ะก็พลิกนะคะแล้วก็พับค่ะเมื่อพับเสร็จนะคะก็มาประกอบค่ะแล้วก็จะนำชิ้นหนึ่งนะคะเอาด้านเรียบค่ะวางไว้ด้านเอาด้านเรียบนะคะวางไว้แนวตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะคะของอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่มันจะมีรอยแยกแบบนี้นะคะมาวางทับกันค่ะให้เป็นเลขบวกนะคะแล้วเราก็พับมาค่ะมันก็จะมีรูให้สอดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับอีกชิ้นหนึ่งนะคะมีรูให้สอดกับอีกชิ้นนี้ค่ะแล้วก็สอดไปเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเมื่อสอดทั้งสองด้านเสร็จค่ะแล้วเราก็จะพลิกนะคะแล้วก็พับค่ะแล้วก็สอดนะคะขั้นตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะคะแล้วเราก็พับอีกแล้วก็สอดนะคะเมื่อประกอบเสร็จนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะเจาะรูตรงกลางนี้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จนะคะเราก็จะนำตะเกียบมาค่ะอันนี้คือตะเกียบที่มาร์คจุดไว้ทั้งหมด3เซนนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมาตัดค่ะเกลียบเสร็จนะคะเราก็จะตัดกล่องกระดาษทั้งหมดตัดกล่องกระดาษเป็นวงกลมทั้งหมด4ชิ้นค่ะมีวงกลม2อันนะคะที่ต้องเจาะรูนะคะที่ให้ตะเกียบใส่ได้แบบนี้ค่ะอีกอันด้วยนะคะก็สามารถใส่ได้แบบนี้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยค่ะThank you.
ค่ะเมื่อประกอบเสร็จนะคะเราก็จะนำมาตัดขอบๆให้ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเล่นได้แบบนี้เลยนะคะค่ะหนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ